นับสนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษขัดจัดไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Mate มาถึงช่วงที่3ของรายการ Smart Chef แล้วนะคะอย่าลืมว่าคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการได้เพียงเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage Smart Chef 4S5 ค่ะและตอนนี้ได้เวลาของน้องทอมมี่แล้วนะคะไปเจอกับทอมมี่ได้เลยค่ะในช่วงทางลัดทางประหยัดโดยอีซูซูค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูวันนี้นะครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยอร่อยในบรรยากาศดีๆแบบสตูดิโอรีสอร์ทครับซึ่งที่นี่นะครับมีทั้งเมนูไทยและเมนูสเต็กไว้คอยบริการอย่างจุใจกันเลยทีเดียวครับร้านนี้มีชื่อว่า Spoon House นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปที่ร้านนี้นะครับเรามาดูเส้นทางแนะนำในวันนี้ก่อนว่าทอมมี่ได้ใช้เส้นทางอะไรที่จะประหยัดเวลาและประหยัดน้ำมันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นเดินทางไปยังร้านสปูนเฮาส์ได้จากบริเวณหน้าสนามกีฬาทูปาเตมีแล้วชิดซ้ายเลี้ยวเข้าถนนลำลูกกาขับรถมาตามทางบังคับสังเกตวัดสายไหมทางด้านขวามือจากนั้นชิดซ้ายหลังจากข้ามสะพานข้ามคลอง3แล้วให้เลี้ยวซ้ายที่คอสะพานเข้าสู่ถนนเรียบคลอง3ขับไปจนสุดทางเลี้ยวขวาแล้วขับไปอีกสักครู่ร้านสปูนเฮาส์จะอยู่ทางด้านขวามือครับสปูนนะคะเจ้าของร้านสปูนเฮาส์คลอง3ค่ะมันเกิดขึ้นจากคน2คนที่ชอบทานอาหารแต่ไม่ได้เป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้ามาก่อนไม่เคยทำอาหารเพื่อที่จะขายแต่เราชอบกินอาหารชอบบรรยากาศเราก็เริ่มต้นจากการไปชิมอาหารแล้วก็ซื้ออาหารแล้วลองมานั่งทำแล้วเริ่มขายจนทุกวันนี้ร้านสปูนเฮาส์คลอง3ได้เดินทางมาถึงปีที่7แล้วค่ะและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอาหารก็มาหมดแล้วเดี๋ยวให้พี่ปูนแนะนำเลยครับจานนี้นะคะสำหรับรายการนี้เลยนะคะเรียกว่าลูกสาวเจ้าสมุทรค่ะเป็นสปาเกตตี้ไวท์ซอสส่วนเจ้าสมุทรนี่คือทะเลค่ะจะมีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกจานต่อมานะคะเรียกว่าหมูย่างสปูนค่ะในตัวหมูนี้นะคะก็จะมีความนุ่มแล้วเรามาคลุกกับเครื่องเทศแล้วใช้รสชาติพริกป่นลงไปนิดๆถ้าลูกค้าท่านใดคิดว่ารสชาติมันอ่อนไปเราก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วให้อีกทานกับแตงแล้วก็ด้วยหัวละพาเป็นสมุนไพรจานต่อมานะคะเราใช้เป็นลูกชิ้นเอ็นหมูค่ะแต่ที่นี่นะคะใช้เนยกิวในกระทะแล้วใส่เครื่องเทศแล้วก็หอมหอมใหญ่จะทำให้มันดับรสชาติความคาวของลูกชิ้นแต่มันจะมีความนุ่มของเนยแล้วก็ความอร่อยมันจะกลมกล่อมอยู่ในนั้นและจานนี้ครับพี่ปูนดูน่าทานมากๆเลยครับจานนี้ถ้ามาที่นี่ไม่ทานไม่ได้นะคะสเต็กที่นี่นะคะจะมีทีโบนพ็อกช็อปหมูเนื้อปลาไก่แต่ที่เอามาให้ลองดูนี่เรียกว่าพ็อกช็อปค่ะเราจะใช้วิธีโดยที่ว่าทุกอย่างต้องใช้ทุบเพื่อให้เพิ่มความนุ่มใช้การกิวเขามีสังเกตว่ามีของหวานด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นโยเกิร์ตนมสดที่ร้านจะเปิดกว้างสำหรับคนที่ชอบทำอาหารก็เลยลองทานดูแล้วมันติดใจแล้วลูกค้าถามหามากครับเราก็เลยขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มาที่ร้าน Spoon House แห่งนี้นะครับรับรองว่าอิ่มท้องอิ่มอารมณ์แน่นอนครับและแต่ละเมนูที่พี่ปูนได้แนะนำในวันนี้นะครับอร่อยทุกจานจริงๆครับยก2นิ้วให้เลยครับและหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มาที่ร้าน Spoon House แห่งนี้ไม่ถูกนะครับก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอนี้ก็ได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปูนมากๆนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เวลาของทอมมี่ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูวันนี้ทอมมี่กับพี่ปูนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกหมดเวลาของรายการ Smart Chef แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้เลยค่ะว่าอลิ๋งจะพาคุณผู้ชมไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ร้านเด็ดเจ้าดังที่ไหนนะคะอย่าลืมค่ะว่าเราเจอกันได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:30 ทางทรบ5และที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราได้นะคะผ่าน Facebook FanpageSmart Chef 4S5 วันนี้อลิงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ